สวัสดีครับผมดงนะครับเข้าสู่ตอนที่2ของ RBF นะครับตอนที่2เนี่ยจะเป็นตอนที่เล่าถึงงบการเงินนะจะเป็นงบที่เรียงมาตั้งแต่ปี2019นะครับจนถึงปัจจุบันก็คือ Q1 ปี22นะแล้วก็จะทำเป็นกราฟให้ดูด้วยเพื่อเห็นพัฒนาการของบริษัทนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะดูงบการเงินเนี่ยเดี๋ยวรีแคปสั้นๆในตอนที่1นะครับตอนที่1เนี่ยเราเล่าถึงลักษณะการประกอบธุรกิจแล้วก็โครงสร้างรายได้นะก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีสัดส่วนรายได้ที่แบ่งตามประเภทก็คือกลุ่มแป้งและซอสเนี่ย 39.50% นะแล้วก็กลุ่มวัตถุแต่งเปลี่ยนรถแล้วก็สีผสมอาหารอีก 35.30% แล้วก็ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป 16.20% แล้วก็อื่นๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย 3,384 ล้านบาทในปี2564นะถ้าใครอยากดูแบบละเอียดเนี่ยผมมีเปิดรายงานประจำปีของ RBF ให้ดูด้วยนะครับก็จะเล่าละเอียดในตอนที่1นะเอาละครับวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กับงบการเงินนะเราเริ่มจากยอดขายก่อนจะเห็นว่ายอดขายตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นว่าตลอดทั้งปีเนี่ยดูที่รายปีนะครับจะเห็นบริษัทมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะแล้วก็ปี2021เนี่ยทำได้ 3,387.4 ล้านบาทนะถ้าเราดูที่ปัจจุบันก็คือ Q1 ปี22เนี่ยทำผลงานได้ 984.2 ล้านบาทนะถือว่าเติบโตเมื่อเทียบกับปี21เนี่ย 16.01% นะในส่วนของยอดขายนะครับถัดมามาดูที่กำไรขั้นต้นก็จะเห็นว่าบริษัทก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในส่วนของกำไรขั้นต้นแต่ว่าปี2021เนี่ยทำกำไรขั้นต้นได้น้อยกว่าปี2020นิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราดูที่ยอดขายเนี่ยจะเห็นยอดขายของปี2021เนี่ยโตกว่าปี2020เนี่ยประมาณ 6.79% แต่มีกำไรขั้นต้นเนี่ยน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย 2.69% นะอ้าวเพราะอะไรล่ะกำไรขั้นต้นเนี่ยก็คือเอายอดขายนะครับไปลบด้วยต้นทุนการขายแสดงว่าในปี2021เนี่ยมีต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้นนะมันก็เลยสะท้อนมาที่กำไรขั้นต้นของปี21เนี่ยที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี20นะครับแต่ปัจจุบัน Q1 ปี22เนี่ยก็ถือว่าทำกำไรขั้นต้น 369.5 ล้านบาทนะซึ่งก็เติบโตเมื่อเทียบกับ Q1 ปี21เนี่ย 10.10% เลยทีเดียวนะก็ถือว่าเติบโตขึ้นนะครับแน่นอนว่ากำไรขั้นต้นค่าที่มากก็คือค่าที่ดีนะถัดมาจากกำไรขั้นต้นนะมาทำเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจะเห็นว่าใน Q1 ปี22เนี่ยทำอัตรากำไรขั้นต้น 37.55% นะซึ่งถ้าเราดูย้อนหลังไปเนี่ยจะเห็นว่าอัตรากำไรขั้นต้นของ RBF เนี่ยค่อนข้างที่จะมีลดลงนะจากเดิมที่ผ่านมานะครับก็ทำได้ที่ระดับ 40% ก็มีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าทำอัตรากำไรขั้นต้นลดลงนะแต่ว่าก็ลดลงไม่ได้มากนะครับถ้าเราดูงบย้อนหลังเนี่ยเราก็จะเห็นภาพในมุมกว้างมากยิ่งขึ้นนะแต่แน่นอนว่าอัตรากำไรขั้นต้นค่าที่มากก็คือค่าที่ดีนะครับถัดมามาดูในส่วนของรายได้รวมนะหรือว่า revenue เนี่ยบริษัทมีพัฒนาการนะเติบโตขึ้นทุกปีนะครับจะเห็นปี21เนี่ยตลอดทั้งปีทำรายได้ 3,394.6 ล้านบาทนะปัจจุบัน Q1 ปี22เนี่ยทำรายได้รวม 988.5 ล้านบาทนะซึ่งเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ย 16.31% นะถือว่าเติบโตขึ้นนะครับรายได้รวมเนี่ยค่าที่เติบโตขึ้นก็ย่อมเป็นค่าที่ดีถัดมาจากรายได้รวมนำมาทำเป็นกำไรสุทธินะจะเห็นว่ากำไรสุทธิที่มากที่สุดเนี่ยก็คือในปี20นะทำได้519ล้านบาทนะแต่ปี2021เนี่ยทำกำไรสุทธิลดลง 420.1 ล้านบาทถ้าเราดูใน Q1 ปี22เนี่ยจะเห็นว่ากำไรสุทธิของ RBF ใน Q1 ปี22เนี่ยเติบโตเมื่อเทียบกับปี21เนี่ย 117.09% เลยทีเดียวนะครับกำไรสุทธิเนี่ยก็คือเอารายได้รวมตั้งนะครับลบด้วยต้นทุนการขายลบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลบดอกเบี้ยและสุดท้ายเนี่ยลบด้วยภาษีนะกำไรสุทธิเนี่ยเขาจะชอบเรียกว่า bottom line นะครับก็คือเป็นบรรทัดสุดท้ายนะแน่นอนว่ากำไรสุทธิค่าที่มากก็คือค่าที่ดีนะก็จะเห็นปัจจุบันเนี่ยมีกำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ Q1 ปีที่ผ่านมาเนี่ย 117.09% เลยทีเดียวนะครับพูดง่ายๆว่า Q1 ปี22เนี่ยเกือบจะเท่าๆกับ
กำไรสุทธิตลอดทั้งปีของปี21ซะอีกนะขาดอีก 61% เองแล้วก็ยังเหลือข้อมูลอีก3ควอเตอร์นะครับซึ่งก็ถือว่าน่าจับตามองในปี22นี้นะสำหรับ RBF นะครับจากกำไรสุทธินำมาทำเป็นอัตรากำไรสุทธิจะเห็นว่านะก็คือทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรสุทธิใน Q1 ปี22เนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีนะ 16.48% นะซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีนะครับสำหรับอัตรากำไรสุทธิปี22ในควอเตอร์ที่1นะซึ่งเรามารอลุ้นว่าอีก3ควอเตอร์เนี่ยจนถึงตลอดทั้งปีของปี22เนี่ยถ้ายังรักษาอัตรากำไรสุทธิได้ดีขนาดนี้เนี่ยบริษัทจะทำผลงานได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเราก็จะเห็นภาพในมุมกว้างมากขึ้นนะแล้วก็จะเห็นพัฒนาการของบริษัทที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับอัตรากำไรสุทธิค่าที่มากก็คือค่าที่ดีมาดูในส่วนของหนี้สินต่อทุนนะตรงนี้เนี่ยหนี้สินต่อทุนตรงนี้เกิดจากอะไรนะครับก็คือเอาหนี้สินรวมทั้งหมดตั้งเลยนะเป็นตัวตั้งลบด้วยเจ้าหนี้การค้าคือเราไปติดเงินเขานะครับเราติดเงินเจ้าหนี้นะแต่ว่ามันไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะคัดเฉพาะหนี้สินที่มีดอกเบี้ยนั่นเองนะมาหารทุนก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นตัวตั้งคือหนี้สินที่มีดอกเบี้ยนะตัวหารเนี่ยคือทุนนะพวกเราเนี่ยแหละครับดังนั้นค่าที่ออกมามันควรจะเป็นยังไงนะมันควรจะน้อยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นก็น้อยกว่านะปัจจุบันเนี่ย RBF มีหนี้สินน้อยมากนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรนะหมายความว่าถ้าอนาคตนะบริษัทเนี่ยมีลูกค้าติดต่อมาเนื่องจากเขาเป็นวัตถุใช่มั้ยที่เอาไปผสมนะอาหารผสมอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าเป็นอินกรีเดียนต์นะครับก็คือเป็นส่วนผสมของอาหารที่ลูกค้าต้องการเนี่ยถ้า RBF เนี่ยเขาเห็นออเดอร์ล่วงหน้านะเขาสามารถขยายกิจการได้เลยนะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยหนี้สินต่อทุนก็ยังน้อยอยู่สามารถเอาเงินไปก่อสร้างโรงงานหรือว่าขยายกิจการได้เลยกรณีที่บริษัทเนี่ยเห็นออเดอร์ล่วงหน้านะครับหรือว่าไปยื่นกู้นะหรือว่าเรียกว่าโปรเจกต์ไฟแนนซ์เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าหนี้สินต่อทุนเนี่ยยังไม่ได้มากนะพูดง่ายๆสรุปก็คือที่เราดูหนี้สินต่อทุนเนี่ยเป็นการดูว่าบริษัทเนี่ยมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไรนะแล้วก็อาจจะสามารถขยายกิจการเพื่อรองรับออเดอร์ได้อนาคตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่า RBF เนี่ยฐานะทางการเงินดีมากนะแล้วก็น่าจะสามารถขยายกิจการเพื่อรองรับออเดอร์ได้ในอนาคตนั่นเองนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขยายในงบกระแสเงินสดอีกทีนะครับในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนนะอันนี้ก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันก็จะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถัดมาในส่วนของ EBIT กับ EBITDA margin นะเอาง่ายๆทั้ง2ค่าเนี่ยค่าที่มากก็คือค่าที่ดีนะ EBIT margin ก็คือเอากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเนี่ยมาทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะจะเห็นว่าปี22ในควอเตอร์ที่1เนี่ยทำ EBIT margin 20.49% ซึ่งถ้าไปเทียบกับปีที่บริษัททำกำไรสุทธิได้มากที่สุดเนี่ยก็คือปี20เนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าบริษัทในปี22เนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นใช่ไหมทั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอดูงบ Q2 จนถึง Q4 เนี่ยเฉลยออกมานะครับมันก็จะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นส่วน EBITDA เนี่ยก็คือเอา EBIT นั่นแหละบวกด้วยค่าเสื่อมและจัดจำหน่ายทำออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็จะเห็นว่า EBITDA ในปี22ควอเตอร์ที่1เนี่ยทำได้ 25.70% นะก็ถือว่าอยู่ในค่าที่ดีนะครับสำหรับในควอเตอร์ที่1นะถ้าควอเตอร์ที่2ถึง4ประกาศออกมาแล้วก็มาดูเทียบกับข้อมูลย้อนหลังนะว่าบริษัทเนี่ยจะทำผลงานได้ดีขึ้นไหมนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ผมสรุปในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับเป็นการทำกราฟออกมาให้ดูง่ายๆนะแท่งสีน้ำตาลส้มๆเนี่ยคือปี21ส่วนสีน้ำเงินคือปี20นะครับจะเห็นว่ายอดขายของ RBF เนี่ยแล้วก็รายได้รวมหรือว่า revenue เนี่ยเติบโตนะในปี21เมื่อเทียบกับปี20นะครับแต่จะมีกำไรขั้นต้นที่ลดลงนิดหนึ่งอาจจะเป็นเพราะต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สะท้อนมาที่กำไรสุทธิที่ลดลงด้วยนะแต่ถ้าเราดูเฉพาะในควอเตอร์ที่1นะของปี22ก็คือแท่งสีเหลืองๆนะครับเทียบกับปี21ในควอเตอร์ที่1แท่งสีเทาเนี่ยก็จะเห็นว่าบริษัทมีกำไรสุทธิเนี่ยเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากนะประมาณ
117%เลยทีเดียวนะครับถือว่ามีสัญญาณที่ดีในควอเตอร์ที่1ประมาณนี้นะครับและในส่วนของหนี้สินต่อทุนเนี่ยปัจจุบัน 0.07 เท่านะถือว่าต่ำมากๆนะครับบริษัทเนี่ยถ้าบริษัทเห็นออเดอร์ล่วงหน้านะแล้วสามารถขยายกิจการนะรองรับเนี่ยมันก็จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างมากนะทั้งนี้เนี่ยจากในตอนที่1แล้วก็เห็นแล้วว่าบริษัทเนี่ยยังมีที่ดินเหลือนะครับในประเทศอินโดนีเซียนะก็ยังสามารถขยายได้อีกนะแล้วก็ในส่วนของเวียดนามเองก็น่าจะไปต่อได้ดีนะก็ประมาณนี้นะครับถัดมามาดูที่งบแสดงฐานะการเงินนะงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยก็ดูว่าบริษัทมีความแข็งแกร่งไหมอ้าวแข็งแกร่งไหมก็ดูจากอะไรล่ะดูจากสินทรัพย์รวมนะจะเห็นว่าสินทรัพย์รวมของบริษัทเนี่ยมีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจะเห็นว่าสินทรัพย์รวมเนี่ยของ RBF เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย Q1 ปี22ก็เติบโตเมื่อเทียบกับสิ้นปี21นะครับมีสินทรัพย์รวม 5,227.92 ล้านบาทแล้วก็ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ล่ะปี20เนี่ยก็ถือว่าลดลงจากปี2019นะครับอาจจะเป็นเพราะขายทรัพย์สินอะไรบางอย่างออกไปหรือเปล่านะครับในปี20นะตอนสิ้นปีนะครับแล้วก็ปี21ตลอดทั้งปีเนี่ยก็ถือว่ามีสินทรัพย์รวมเพิ่มมากขึ้นอีกนะ 1,547.53 ล้านบาทปัจจุบันปี22ควอเตอร์ที่1เนี่ยก็ถือว่ามีที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นนะ 1,562.54 ล้านบาทนะถือว่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถัดมาในส่วนของหนี้สินนะจะเห็นว่าหนี้สินของบริษัทเนี่ยก็ถือว่าเติบโตขึ้นแต่อาจจะเป็นเพราะหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการก็ได้นะเดี๋ยวเราจะไปดูในงบกระแสเงินสดอีกทีนะครับและที่สำคัญเลยมาดูที่กำไรสะสมเนี่ยของบริษัทนะมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนะอันนี้คือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆและ Q1 ปี22เนี่ยก็มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นนะ 1,033.13 ล้านบาทนั่นเองถือว่าดีมากๆนะครับในส่วนของสินค้าคงเหลือนะก็จะเห็นว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบัน 1,118.04 ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยจะเห็นว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่านักลงทุนเนี่ยให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัท RBF เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสังเกตว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือสรุปในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนะครับจะเห็นว่าสินทรัพย์รวมของบริษัทเนี่ยมีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะอันนี้คือเรียงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี2019นะถึงปัจจุบันก็คือ Q1 ปี22เนี่ยแท่งสีเขียวนะครับอันนี้ชัดเจนว่าบริษัทเติบโตขึ้นนะและในส่วนของกำไรสะสมก็เช่นกันนะกำไรสะสมเนี่ยตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน Q1 ปี22เนี่ยก็มีกำไรสะสมที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะอันนี้เนี่ยบริษัทที่ดีนะก็จะมีสินทรัพย์รวมแล้วก็กำไรสะสมเนี่ยที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ RBF เนี่ยค่อนข้างที่จะมีสัญญาณที่ดีนะครับที่มีสินทรัพย์รวมแล้วก็กำไรสะสมเติบโตขึ้นนะที่สำคัญเนี่ยหนี้สินต่อทุนน้อยด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่งบจริงกันอีกนิดนึงไหมอันนี้นะครับในงบจริงเนี่ยก็จะมี3ชีทนะงบกำไรขาดทุนเบสเซตงบแสดงฐานะการเงินนะแล้วก็งบกระแสเงินสดนะเห็นว่ากำไรขั้นต้นของบริษัทนะ Q1 ปี22เทียบกับ Q1 ปี21เนี่ยถือว่าเติบโตขึ้นนะครับและก็จะมีกำไรสุทธินะเติบโตขึ้น 117% นะครับถือว่ามีสัญญาณที่ดีใน Q1 ปี22จากนั้นมาดูที่ชีทงบแสดงฐานะการเงินนะจะเห็นว่าหลักๆก็คือบริษัทจะมีสินทรัพย์รวมที่เติบโตขึ้นนะจะเห็นว่า Q1 ปี22เนี่ยเติบโตเมื่อเทียบกับ Q1 ปี21 4.44% นะครับแล้วก็สินค้าคงเหลือเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้น 13% นะเดี๋ยวเราไปดูที่หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่9เนี่ยนะครับว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยมันคืออะไรนะก็เปิดมาดูที่หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่9นะครับในส่วนของสินค้าคงเหลือนะก็จะเห็นว่าสินค้าคงเหลือที่เป็นยอด 1,100 ล้านเนี่ยเกิดจากสินค้าสำเร็จรูปซะส่วนใหญ่แล้วก็วัตถุดิบนะครับเป็นส่วนใหญ่นะดังนั้นเนี่ยมันคือสินค้าคงเหลือเนี่ยที่เตรียมที่จะขายนั่นแหละนะครับถ้าสินค้าคงเหลือก้อนนี้สามารถแปลงเป็นรายได้แล้วก็กำไรให้กับบริษัทได้เนี่ยมันก็จะทำให้บริษัท
มีกำไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะประมาณนี้นะครับในตอนถัดไปเนี่ยสำคัญมากนะครับผมจะพาไปดูที่งบกระแสเงินสดอย่างละเอียดนะกระแสเงินสดเนี่ยมี3อย่างนะครับ1ก็คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน2กิจกรรมลงทุนนะครับก็คือมีการลงทุนก่อสร้างเพิ่มขึ้นไหมมีการขยายโรงงานหรือเปล่านะครับแล้วก็กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหานะการกู้ยืมเงินปันผลเป็นอย่างไรนะสำคัญมากนะครับในงบกระแสเงินสดแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมให้ดูด้วยนะรวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้นเพื่อหาจุดเข้าซื้ออย่างง่ายๆนะครับก็สำคัญมากนะครับในตอนที่3นะห้ามพลาดนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ